ปิยนุชรับพ่ายความเหนียวตัดเชือกขอโยนความกดดันให้เจ้าภาพจีนวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเป็นการลงสนามรอบ2 8ทีมสุดท้ายกลุ่ม F นัดที่2วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ทีมอันดับ13ของโลกพ่ายญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม D ทีมอันดับ9ของโลก0-3เซต23-25 19-25 และ23-25 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F ไปพบกับเจ้าภาพจีนแชมป์กลุ่ม E ที่เอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตหลังจบการแข่งขันแป้นปิยนุชแป้นน้อยกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมวันนี้เราเริ่มต้นได้ดีในเซตแรกแต่มาแผ่วในช่วงท้ายทำให้แพ้ไปเข้าสู่เซตที่2สภาพร่างกายของเราก็เริ่มหมดส่วนเซตที่3เรากลับมาทำได้ดีขึ้นแต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นที่เล่นได้เหนียวแน่นทำให้เราเสียเองบ่อยครั้งและจบสกอร์ไม่ได้เองโดยรวมแล้ววันนี้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีมีเพียงจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ต้องกลับไปแก้ไขส่วนเกมในรอบรองชนะเลิศเราต้องพบกับเจ้าภาพจีนยกให้เจ้าภาพเป็นฝ่ายกดดันคิดบวกไว้ก่อนส่วนทีมเราไม่อยากกดดันอะไรแล้วมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วขอโยนความกดดันไปให้จีนแล้วกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบสาวไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบเจ้าภาพจีนในวันที่6ตุลาคม2566เวลา 18 นาฬิกาเวลาประเทศไทย ทิติสารปั้นโหมดลั่นถ้าเป็นมะม่วงก็ร่วงไปแล้วรับสภาพร่างกายฟื้นตัวไม่ทันทิติสารปั้นโหมดยอมรับความพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมครั้งที่19โดยชี้ว่าร่างกายฟื้นฟูไม่ทันเพราะก่อนหน้านี้เจอไฟที่หนักมากการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่หางโจวยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ติดสารปั้นโหมดกำปั้นขวัญใจแฟนๆขึ้นชกรุ่น51กิโลกรัมชายพ่ายคะแนน0-5ต่อฮัสซันบอยดูสมาตอฟอุซเบกิสถานทำให้ได้เหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งนี้แต่ยังได้ตั๋วไปชกต่อในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นถือว่าเอเขียนเกมครั้งนี้ทำผลงานได้ดีครับจริงๆแล้วก็อยากเอาเหรียญทองกลับไปฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนแต่ว่ามันโดนมังอมแล้วครับถ้าเป็นมะม่วงก็คือร่วงไปแล้วไม่น่าจะเหลือให้กดให้ช้ำแล้วเพราะว่า3ไฟหลังเจอแต่มวยเก่งๆและตัวใหญ่ทำให้ร่างกายฟื้นฟูไม่ทันเราตัวเล็กกว่าเขามากทำให้โดนกดบ้างอะไรบ้างรอบชิงก็อย่างที่เห็นตามสภาพครับเรื่องสไตล์การชกที่เน้นเกมบุกซึ่งเป็นจุดเด่นของเขานั้นเจ้าตัวเผยว่าเราเสมอต้นเสมอปลายเดี๋ยวพี่นักพากย์เขาจะพากย์ไม่สนุกเพราะว่าทุกคนบอกว่าไอ้ทิติสารต่อมันว่าคนไทยคนนี้น่าเชียร์พี่มาถามผมหน่อยว่าผมเจ็บไหมหัวเราะพี่ดูหน้าตาผมเละหมดแล้วแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คนไทยรู้จักผมเยอะขึ้นมากส่วนเรื่องการได้ไปโอลิมปิกเกมเป็นสมัยที่2ในปีหน้าหลังจากที่ครั้งแรกที่กรุงโตเกียวต้องถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บเจ้าตัวกล่าวว่าเอเย่นเปิดหมดเปลือกเหตุผลมอยเซสไคเซโดปัดร่วมทัพลิเวอร์พูลเอเย่นส่วนตัวของมอยเซสไคเซโดกองกลางเชลซีเปิดหมดเปลือกถึงเบื้องหลังของการที่นักเตะฆ่าตัวสถิติเกาะอังกฤษปัดย้ายไปร่วมทีม
ลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับดีลการย้ายทีมของไคเซโดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นมหากาพย์หลังลิเวอร์พูลคือทีมแรกที่สามารถบรรลุข้อตกลงกับไบรตันในการเซ็นสัญญาดาวเตะวัย21ปีรายนี้ด้วยงบ111ล้านปอนด์ราว 4.9 พันล้านบาทอย่างไรก็ตามนักเตะกลับปฏิเสธที่จะคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวกับหงส์แดงเนื่องจากไคเซโดอยากจะย้ายไปอยู่กับเชลซีซึ่งสุดท้ายสิงโตน้ำเงินครามก็ปิดดีลและมิดฟิลด์ทีมชาติเอกวาดอร์ไปเสริมแกร่งด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์ราว 5.08 พันล้านบาทซึ่งเป็นสถิติใหม่แดนผู้ดีล่าสุดมานูเอลซีราเอเย่นส่วนตัวไคเซโดเผยหมดเปลือกถึงเหตุผลที่แท้จริงในการที่ดาวเตะทีมชาติโคลัมเบียปัดร่วมทีมลิเวอร์พูลมันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเราให้คำมั่นของเรากับเชลซีแล้วแต่ลิเวอร์พูลมาจากไหนไม่รู้ด้วยโปรเจกต์ระยะยาวที่มั่นคงกว่าของเชลซีและในเวลานั้นทั้งมอยเซสและตัวผมเองพวกเราก็มีความลังเลลิเวอร์พูลสนใจไคเซโดมาโดยตลอดเราพบกับพวกเขาตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ในเดือนพฤษภาคมเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาลิเวอร์พูลเลยด้วยความประหลาดใจของเราพวกเขาไบรตันบอกเราว่าวันรุ่งขึ้นเขาต้องไปตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลพวกเขามาพร้อมข้อเสนอที่คิดว่าทำไม่ได้แต่เราจะทำยังไงถ้าตอนนั้นเราไม่เจรจาหรือตกลงกับพวกเขาเมื่อการเจรจาระหว่างสองฝ่ายหยุดลงในเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งกระทันหันเกินไปทั้งหมดนั่นคือโชว์ตลกท้ายที่สุดแล้วผู้คนไม่เข้าใจและพวกเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบฟรีๆบนโซเชียลมีเดียเพราะมอยเซสให้คำมั่นกับเชลซีไปแล้วเมื่อลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอมาเราจึงขอให้ไบรตันรออีกสักพักเพื่อดูว่าเชลซีจะกลับมาและยื่นข้อเสนอสู้หรือไม่ในความเป็นจริงเจอร์เก้นคล็อปส่งข้อความหามอนเซสโดยได้รับอนุญาตจากไบรตันแต่เราระบุไว้อย่างชัดเจนตลอดเวลาตราบใดที่เชลซียื่นข้อเสนอเท่ากับหรือมากกว่าของลิเวอร์พูลเราจะไปที่นั่นเชลซีและพวกเขาก็ทำมอยเซสจึงย้ายไปเชลซีเท็ดตอบปมมรดกหลายสิบล้านแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่นอนวัดมาแล้วเอกชัยโผล่เมียนลูกราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายแบบที่คนคิดเท็ดตอบปมมรดกหลายสิบล้านของแม่พึ่งไปไหนหมดไม่มีที่อยู่เคยนอนวัดเอกชัยโผล่เมียนเพชรภูมิปวงทายาทเพียงคนเดียวของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ออกมาโพสต์คลิปชมคลิปเมื่อวันที่5ตุลาคม66ตอบกลับขออนุญาตตอบคำถามนี้และขอตอบครั้งเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอบคุณครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุ่งพวงดวงจันทร์เพชรพุ่งพวงไฟทีโดยเพชรกล่าวถึงคำถามดังกล่าวว่าแม่พึ่งมรดกแม่ทิ้งไว้ให้เป็นสิบล้านทำไมชีวิตผมยังมีปัญหาอยู่เป็นอีกเรื่องที่คนเข้าใจผิดผมและผมพยายามไม่ออกมาพูดเรื่องนี้มองว่าเรื่องมันนานมากแล้วแต่หลายคนยังมีคำถามดังนั้นผมขออธิบายเรื่องมรดกหรือสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบคุณแม่เสียตอนผมยัง5ขวบผมยังไม่รู้เรื่องสมบัติคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31ปีผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนของมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามกันผมพูดตามตรงส่วนของผมไม่มีและไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือต้องได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษมากไปกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดผมก็เคยมาแล้วผมเป็นลูกราชินีลูกทุ่งแต่ชีวิตของผมก็ไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายแบบที่คนคิด
เหตุผลที่ออกมาพูดครั้งนี้ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดแล้วปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจด้านเอกชัยศรีวิชัยเจ้าพ่อเพลงใต้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าน้องเพชรมาหาอาเอกลูกขณะที่แอนอรดีก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยว่ากำลังใจนะคะพี่เพชรเป็นต้น